ความลับของการเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องอาหารสกรีโลโก้สร้างรายได้ให้กับคุณพบกับเครื่องสกรีนระบบพิมพ์แพด2สีที่โรงงานหรือร้านสกรีนส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้มากที่สุดในตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารที่กำลังมาแรงในยุคนี้การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้ร้านตัวเองสวยๆเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้จดจำร้านเราได้ในทุกยอดขายและรับรู้ความเป็นตัวตนของเราผ่านโลโก้ของเราและนั่นแหละครับเราสามารถร่วมพัฒนาและสร้างแบรนด์ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆของร้านอาหารได้มากมายด้วยเครื่องระบบพิมพ์แพดเครื่องพิมพ์แพดรุ่นนี้ใช้งานง่ายใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยรองรับการสกรีน2สีใน1การทำงานแต่คลิปนี้เราแสดงวิธีการสกรีนกล่องอาหารเพียง1สีเท่านั้นและเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นเก็บกลิ่นสีหรือเรียกว่าระบบอิงครับลดมลภาวะทางกลิ่นได้เป็นอย่างดีแถมยังตั้งค่าง่ายอีกด้วยครับทำความเร็วสกรีนได้สูงถึง 700-1,500 ชิ้นต่อชั่วโมงเลยเห็นในคลิปก็ดูใช้งานง่ายแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่ารับสกรีนกับธุรกิจร้านอาหารต้องห้ามพลาดท่านใดสนใจเครื่องพิมพ์แพดนำไปสกรีนชิ้นงานในลักษณะนี้บริษัทนิจินจำกัดยินดีให้คำปรึกษาแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ LINE @nijinopad หรือโทร0868426859ได้เลยครับ